นักลงทุนส่วนใหญ่พอดูกราฟไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมักจะพบปัญหาคล้ายๆกันคือตีเทรนไลน์เป็นวัดฟิโบนัชชีได้ใช้เครื่องมือประกอบเป็นดูมูฟวิ่งแอเวอเรจเป็นแต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เข้ากับหน้างานหรือสถานการณ์จริงๆในการเทรดได้ส่งผลทำให้ถ้ามีผลกำไรอยู่ผลกำไรอาจจะลดน้อยลงหรือว่าถ้าขาดทุนอาจจะขาดทุนเพิ่มมากขึ้นสวัสดีครับผมอาจารย์เบรฟธัญสิรินักลงทุนสายกราฟเทคนิคผู้มีประสบการณ์เทรดหุ้น GFX และทองคำมามากกว่า19ปีครับผมจะถ่ายทอดให้พวกท่านเรียนรู้เกี่ยวกับการตีฟิโบนัชชีการตีเทรนไลน์การใช้ Moving Average และการใช้เครื่องมือต่างๆอย่างถูกวิธีและพร้อมนำไปประยุกต์ใช้โดยเน้นการยกตัวอย่างให้พวกเราสามารถเข้าใจได้และนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์ท่านสามารถเรียนที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้กี่ครั้งก็ได้เพราะไม่มีวันหมดอายุที่นี่ที่เดียวที่ Skillland ครับ